ได้เวลานะครับอย่างที่บอกไปสักครู่นะครับเดี๋ยวตามหลังไปเลยฮะตกก็ติดง่ายเหมือนกันนะครับชมรถไฟยามเช้ากันนะครับตอนนี้8:27 นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC คนว่ารถไฟนะครับ5218นะครับแหมนึกว่าจะมาไม่ทันนะครับลงรถปุ๊บรถไฟมาพอดีนะเนี่ยครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นห้องเก็บรถต๊อกกันนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะนี่ขบวนรถวันนี้ล่าช้าอยู่27 นาทีนะครับเสี่ยวหมูเสี่ยวปลาครับมะพร้าวผู้โดยสารโปรทราบที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปรตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงจากรถได้ถูกต้องและครบถ้วนนะขบวนรถที่จอดเทียบในชั้นจราที่1เป็นขบวนรถยนต์พิเศษทางพินารักขบวนที่312รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุทางหัดใหญ่ไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ครับยุ่งทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราชมรถไฟกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชมที่ราชบุรีทุกขบวนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผมมีจังหวะตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันนะครับวันนี้อาจจะได้ที่จุดตัดบิ๊กซีด้วยนะครับพอดีวันนี้ก็น่าจะอยู่แถวๆจุดตัดบิ๊กซีนะครับไม่ได้ถ่ายนานเหมือนกันนะครับจุดตัดบิ๊กซีนะครับเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็รอรับชมกันนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะครับมองไม่เห็นนะครับอยู่แดดค่อนข้างสะท้อนครับทำเสร็จเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวต้องรอตามหลังขบวน32ออกไปนะครับเดี๋ยวก็ตามนี้ไปเลยใช่ป่ะคนนี้อยู่ในทิกตอกเนี่ยเดินข้ามจำได้ได้เวลาออกนะครับแม่เมื่อกี้เสียดายมาไม่ทัน172นะครับมาตามเวลาด้วยรอเวลาออกกับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าหรอก็เท้านะโอ้โหมาไวเลยจอดนานเหมือนกันเข็นลำบากเลยฮะเอาของลำบากนะต้องมีอะไรรองนะครับขบวนรถพิเศษทักษิณารักขบวนที่32เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปครับอ
ันดำเลยครับตรงนี้ขึ้นเนินด้วยครับคันสุดท้ายนะครับครับเดี๋ยวไปชมขบวนต่อไปกันอีกทีนะครับน่าจะอยู่ที่จุดตัดบิ๊กซีนะได้เวลานะครับอย่างที่บอกมาสักครู่นะครับเดี๋ยวตามหลังไปเลยฮะตกลงล็อกเรียบร้อยฮะไปโพลามอ่ะพี่ไปโพลามอ่ะเดี๋ยวดูสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวไปอีกกลัวน้ำมันไปมือเพื่อนเนี่ยก็ติดง่ายเหมือนกันนะครับออกปฏิบัติหน้าที่นะไปโพธารามนะครับไปแล้วนะครับนักซิ่งของเราครับตอนนี้มาอยู่แถวจุดตัดรถไฟบิ๊กซีนะครับทางด้านเหนือของสถานีรถไฟราชบุรีนะครับก็ตรงนี้มีความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับโล่งเลยนะครับมีหมอนมาวางนะแต่อีกไม่นานก็น่าจะวางรางนะครับตรงส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าจะมีรางอีกหรือเปล่านะครับนี่นะครับจุดตัดรถไฟบิ๊กซีนะครับอยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ก็มีขบวนรถมานะครับเดี๋ยวเราชมด่วนพิเศษที่38กับขบวน46กันนะครับสุไหงโกลกประดังเบซาปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับทำเวลาดีด้วยนะครับวันนี้มาตรงเวลาเลยนะครับตอนนี้น่าจะเข้าที่สถานีรถไฟราชบุรีแล้วนะครับอีกสักครู่ก็น่าจะมาถึงนะครับเก้าโมง36นะครับตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษที่38และขบวน46ก็ออกมาจากราชบุรีแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นแนวรางที่มาจากสะพานขึ่งนะครับก็มาสุดแค่ตรงนี้นะครับนะครับมาแล้วนะครับ
ด่วนพิเศษที่38กับขบวน46นะจอดเวลารอเวลาออกเลยนะครับที่ราชบุรีนะครับ10นาทีนะก็ออกมา 9:34 นะครับโอ้ยมาอย่างไวเลยครับโอ้ยวิ่งไวมากครับโอ้โหไวจริงครับโอ้ยลงเนินมาด้วยนะครับโอ้โหโอ้มายังไวเลยครับครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ2ขบวนนะครับสวัสดีครับ